ครับสวัสดีครับมื้อนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศจังหน่อยเนาะพามาเที่ยววัดนะครับวัดภูเขาท้องนะครับหรือว่าวัดสระเกศนั่นเองนะครับหลังจากที่เบิ่งถนนหนทางไปก็หลายแล้วมื้อนี้ก็ขอเปลี่ยนบรรยากาศจังหน่อยนะครับมาเก็บภาพบรรยากาศนะครับวัดสระเกศนะครับหรือว่าภูเขาท้องนั่นเองก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งนะครับอยู่ใจกลางกรุงเทพนี่เองก็บ่ไกลนะครับเนาะก็อยู่ใกล้ๆกับตลาดโบเบหรือว่าใกล้กับสนามหลวงหรือว่าเสาชิงช่าเองครับก็เดินทางได้หลายทางนะครับไม่ว่าจะเป็นรถประจำทางรถนี้หรือว่าทางเรือก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับจากประตูน้ำก็มีเรือเรือของแสนแสบนะครับก็เป็นเรือที่มาจากประตูน้ำก็มาเที่ยววัดภูเขาท้องได้นะครับเมื่อนี้ก็พามาเบิ่งบรรยากาศภายในภูเขาท้องนะครับอันนี้เป็นทางขึ้นนะครับผมคนไทยนะครับผมก็ขึ้นได้เลยนะครับเนาะถ้าเป็นชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวก็ทีนี้ค่าบริการนะครับ50บาทนะครับถ้าเป็นคนไทยก็ขึ้นได้เลยนะครับเนาะชมฟรีนะครับอันนี้ก็สิขึ้นไปยังสั้นหนึ่งของเจดีนะครับอันนี้ก็คือฐานสั้นที่หนึ่งนะครับกับที่นี้ละครั้งหอยเต็มทั้งสองฟังนะครับนะทั้งซ้ายทั้งขวาแต่บรรยากาศก็ร่มรื่นนะครับนะค่ะอยากจะเอามาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งนะครับเพราะว่าภูเขาท้องนะครับบางคนก็เคยได้ยินแต่ซื้อบอกเคยมาเที่ยวจักเทียนะครับครับผมเองก็คือกันนะครับคือนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ได้ขึ้นมาเที่ยวบนภูเขาท้องนี่นะครับก็บ่แม่นว่าบ่รู้นะครับจริงๆก็ผ่านอยู่เรื่อยนะครับนี่ก็เพราะว่าก็เป็นทางผ่านที่เขาแลนทรงงานทรงวิ่งงานอยู่แล้วนะครับนั่นก็เพียงแต่เขาบ่ได้เข้ามาในสถานที่จริงแค่นั้นเองนะครับลั่นคลองเอาใช้ก่อนเอาเลิกเอาใช้อย่างน้อยก่อนจะขึ้นไปสั้น3นะครับก็อันนี้กับบรรยากาศข้างบนก็ขึ้นมาเรื่อยๆก็เดี๋ยวก็จะให้เบิ่งวิววิวกรุงเทพในมุมสูงนะครับอันนี้ก็คือเสาของสะพานพระราม8นะครับนะที่เห็นสูงภาพก็ไม่เบิ่งก็อยู่ไกลเติบอยู่นะครับอันนี้คือภาพมุมสูงนะครับนะแล้วก็จะสูงขึ้นมาให้เบิ่งอีกนะครับสิมีเจดีอีกเจดีนึงนะครับนะก็บ่รู้ว่าซื้อเจดีอีหยังนะครับอันนี้ก็อยู่บางลำพูนะครับเนาะเจดีองค์นี้ก็ถ้าจำไม่ผิดก็เป็นเจดีเต่าหรือจังใดเนี่ยนะครับกับภูเขาเต่านะครับอยู่บางลำพูความสูงของเจดีภูเขาท้องนี่ครับประมาณตึก19หรือ20ชั้นนะครับสูงครับมีอ่างบัวนะครับมาฝากพี่ฝากน้องนะครับผู้ใดอยากจะมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะครับนะอยู่กรุงเทพครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับนี่ก็เดี๋ยวสิเคาะระฆังจักหน่อยเอาเลขเอาใช้นะครับเนาะฟังเสียงระฆังว่าเสียงสิกล้องกลางวานซ้ำใดนะครับเนาะเสียงกล้องดีอยู่ครับ
ถ้าเคาะเราบ่มีเสียงนี่ก็ถือว่าบ่ดีนะครับถ้าว่าเคาะเรากับระฆังดังก้องก็เขาก็สิมีโชคมีลาภนะครับอันนี้คือตึกโบเบทาวเวอร์นะครับนี่หรือว่าโรงแรมปิ่นพาเลทนะครับนะซูมเข้ามาให้เบิ่งก็อยู่บ่ไกลกันนะครับเนาะอยู่กับวัดภูเขาทองนี่กับโบเบก็อยู่บ่ไกลกันนะภาพมุมสูงนะครับเนาะให้เบิ่งว่าภาพมุมสูงของกรุงเทพนะครับอันนี้ก็คือวัดสระเกศนะครับพระอารามหลวงนะครับถือว่าเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งนะครับแต่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7นะครับเป็นต้นมานะครับแล้วก็ข้อมูลกับมาแน่นบันไดนะครับเนาะก็มาเฝ้าสู่พี่สุนองฟังนะครับในภาพมุมสูงนี่บรรยากาศด้านในนะครับเข้ามาด้านในก็เข้ามาขอพรมากราบพระก่อนนะครับแต่ที่มีพระพุทธรูปสวยงามนะครับอยู่ด้านในก็จะมีตู้รับบริจาคให้เขาได้ทำบุญแล้วแต่ศรัทธานะครับผมก็ใส่ไปแล้วนะครับถือว่าเขาเข้ามาในวัดเขาก็เหยียบดินเหยียบทรายนะครับใส่หนีโศกไปนะครับนี่กับพระนอนนะครับอาจจะไม่ชัดปานใดอันนี้เป็นสั้นที่3นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับฝรั่งบางค่ากับมาเที่ยวกันหลายนะครับทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาตินะครับบ่ว่างเว้นนะครับแต่ละมื้อแต่ละวันกับสิมีนักท่องเที่ยวมาตลอดนะครับมาคนไทยเองหรือว่าชาวต่างชาตินะครับแม้กระทั่งชาวพม่าหรือว่าชาวลาวชาวเขมรนี่ก็พากันมาเที่ยวนะครับอันนี้ก็เสียงเซียมซีนะครับทำนายโชคทำนายดวงชะตานะครับขอโชคขอลาภด้านในนี่ก็สีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับจากประเทศอินเดียนะครับอันนี้คือเวอัพนะครับภาษาไทยก็คือทางขึ้นสวรรค์ถ้าผู้ใดมาเที่ยววัดภูเขาทองถ้าผู้ใดขึ้นมาสั่นนี่นี่ก็ถือว่ามาบ่ถึงนะครับเนาะสั้นสูงสุดนะครับถือว่าเป็นสวรรค์นะครับอันนี้นะครับแต่ก้อนพื้นนี่ก็สิเป็นพื้นหินอ่อนนะครับเนาะตอนหลังมานี่ก็สิเป็นหญ้าเทียมนะครับสี่มุมของฐานพระเจดีย์นี่ก็สิมีพระอินทร์นะครับก็สิมีรูปปั้นของพระอินทร์อยู่ทั้งสี่มุมนะครับอันนี้คือสั้นสูงสุดนะครับเนาะถ้าผู้ใดมีเหรียญบาทหรือว่าเหรียญ5เหรียญ10อยู่ในมือนะครับนะก็พลิกเบิ่งได้นะครับเนาะด้านก้อยก็สิเป็นรูปของพระเจดีย์องค์นี้นะครับเจดีย์ภูเขาทองนะครับเนาะอยู่ในเงินเหรียญบาทเหรียญ10นะครับด้านหลังสวยงามครับเป็นสีทองก็ถือว่าเขามีบุญนะครับครั้งหนึ่งได้มาเที่ยวได้ขึ้นมา